วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดๆสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมตัวใหม่ล่าสุดนะคะ Elsa Hyaluron Moisture ภายในงาน House of Hyaluron ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์นะคะ From Skin to Hairที่ผสานพลังไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะสู่การดูแลเส้นผมอย่างล้ำลึกจนเทียบเท่ากับการบำรุงผิวหน้านะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ยาวนานถึง72ชั่วโมงก็ทั้ง2ตัวเลยเนาะทั้งในส่วนของเซรั่มไฮยานะคะของบาริสซึ่งขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลกไฮยาลูรอนิกยังไงเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ได้นำนวัตกรรมนี้มาใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมค่ะก็อยากให้ไปลองกันจะได้เด้งนุ่มฟูสวยๆเวลาสะบัดจะได้แบบเชิดใช้แล้วดียังไงบอกค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นความผมก็ฝากด้วยกันละกันนะคะสำหรับproduct ตัวใหม่ที่เพิ่งลอนช์ได้ไม่นานนะคะในไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะคะของแล้วก็แพรีสตัวไฮยาลูรอนเซรั่มนี่คือขายดีอันดับทั่วโลกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เปิดตัวไปก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากขายดีมากๆคุณผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมภายในงานนะคะ House of Hyaluron ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณลาน BTS สยามสแควร์วันยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะบริษัทบีกิมแคลเรียประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรายแรกของโลกสัญชาติอเมริกาภายใต้แบรนด์แคลเรียจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นะคะแคลเรีย Invent Your Happiness Land เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความเย็นรูปแบบใหม่ของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งโดดเด่นในเรื่องของความประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่ครบครันแถมยังทันสมัยพร้อมด้วยการเปิดตัวความร่วมมือกับพันธมิตรนะคะอย่างวอลต์ดิสนีย์ประเทศไทยในการร่วมกันเนรมิตนวัตกรรมความเย็นใน3รุ่นล่าสุดก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับนอกจากเป็นการขอบคุณตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าแล้วนะครับก็ระยะนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเนี่ยผลิตภัณฑ์เรือธงนะครับของ Carrier เนี่ยด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับก็คือ Copper 11นะครับX-Eviter Plus แล้วก็ Color Smart นะฮะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆในวันนี้นะครับก็เราได้เปิดตัวเนี่ยพันธมิตรทางธุรกิจในปีนี้นะครับค่ะก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆการทำงานกับ Carrier เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆค่ะเป็นเหมือนอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งย่าก็รู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพมากๆครบทุกฟังก์ชันนะคะให้กับทุกคนได้ใช้กันที่บ้านค่ะซึ่งปีนี้พิเศษกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับ The Walt Disney ค่ะสำหรับคอลเลคชันใหม่ให้ทุกคนได้เลือกลวดลายบนแอร์ของตัวเองได้แบบครบมากๆของผมจะเป็น Avenger ก็เดี๋ยวหนังโฆษณาตัวจริงปล่อยตั้งแต่6โมงเย็นวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามแล้วก็ฝากทุกๆคนซัพพอร์ตแคเรียร์ด้วยครับก็ยังไงในส่วนของแคมเปญปีนี้นะครับของแคเรียร์เนี่ยก็เราคาดว่าเราจะจัดแคมเปญเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้เข้มข้นกว่าเดิมนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อแฟนแคเรียร์นะครับจะได้ประหยัดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับยังไงพบกับแคมเปญของแคเรียร์ได้เร็วๆนี้ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษของทางแคเรียร์ได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแคเรียร์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะเตรียมเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่21อย่างยิ่งใหญ่สำหรับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง Wall Street English นะคะที่ล่าสุดเตรียมเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก2สาขาในต่างจังหวัดแล้วก็ประเทศใกล้เคียงอย่างกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในรูปแบบของแฟรนไชส์เพราะทาง Wall Street เชื่อว่าภาษาอังกฤษนะคะเป็นหนึ่งทักษะปัจจัยในการขับเคลื่อนชีวิตให้ทุกคนสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิดด้วยนิยามนะคะ Go Further ไปได้ไกลกว่าที่คิดเพราะเรามุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เข้าใจโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นภายใต้ความตั้งใจนะคะให้ Wall Street เป็น English Learning and Lifestyle Center แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนได้ในทุกมิติโดยมีครูเจ้าของภาษาคอยดูแลโปรแกรมสำหรับทุกระดับอีกด้วยนั่นเองก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นเรียกว่าทศวรรษหนึ่งของ Wall Street English วันนี้ก็เป็นการฉลองนะครับ
วอชิงตันอินเตอร์เนชั่นแนลไทยครบรอบ20ปีแล้วก็ขึ้นปี21นะครับความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือเรามีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของเราก็คือน้องอัพภูมิพัฒน์ด้วยครับปัจจุบันนะครับวอลสตรีทลิสต์ประเทศไทยเรามีทั้งหมด13สาขานะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดซึ่งก็ถือว่าในเอเชียเราก็เป็นวอลสตรีทลิสต์ที่เป็นฮับใหญ่ที่สุดนะครับนอกจากนั้นในปีนี้เราก็มีแผนที่จะขยายสาขานะครับอย่างน้อยน่าจะอย่างนี้สัก 2-3 สาขาในประเทศแล้วก็ระหว่างนี้เราก็อยู่ในเรื่องของการเจรจาที่จะเปิดสาขาที่กัมพูชาที่พนมเปญด้วยครับครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ20ปีตอนนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษนะครับให้กับเรียกว่าทุกๆคนเลยไม่ว่าจะสะดวกนะครับเดินทางเข้ามาในเซ็นเตอร์ของเราหรือวอลสตรีทลิสต์ของเราทั้ง13สาขาหรือถ้าไม่สะดวกนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่สามารถนะครับคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของ Wall Street English ได้นะครับ www.wallstreetenglish.co.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเท่าเทียบเท่ากับ CFR โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสที่ทุกคนได้ทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยครับดีใจมากครับดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับ Wall Street English นะครับก็เอาจริงๆก็เป็นแบรนด์ที่เอาจริงๆก็เราก็เห็นชื่อ Wall Street มาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแบบคุณแม่ก็เคยแบบว่าถามว่าไปมาเรียนไหมมาสมัครอะไรนะครับก็มีมาตลอดอะไรนะครับแล้วก็วันนึงวันนี้ดีใจมากแล้วผมจะเอาโบรชัวร์กลับไปให้คุณแม่ด้วยว่าวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับทาง Wall Street English นะครับคือในส่วนของการทำงานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าทุกวันนี้มันมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการติดต่องานการคุยงานหรือว่าการเขียนแม้กระทั่งการเขียนอีเมลเองหรือว่าการพูดคุยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสื่อกลางเนาะมันเป็นแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและกันในทุกๆประเทศก็เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเราคิดว่าที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็สั่งสมประสบการณ์มาเพื่อให้ตอนนี้แหละที่เราได้ใช้รวมถึงการเรียนเนี่ยตัวผมเองก็คุกคีกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วเคยผ่านช่วงเวลาที่เราไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราได้เจอ Wall Street English เร็วกว่านี้เราก็อาจจะมีการเดินทางเราอาจจะเปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ไม่แน่เหมือนกันก็ฝาก Wall Street English นะครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษแบบ friendly lively ตามไลฟ์สไตล์สุดๆนะครับผมก็มาใช้ภาษาอังกฤษกันแบบจะถูกจะผิดไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้ได้ใช้ก็ขอให้มาลองใช้กันที่นี่ครับถือเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากจากทาง Will Original นะคะสำหรับเรื่อง The Outing ที่หลังจากได้ทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องไปได้ไม่นานล่าสุดทางคุณชายอดัมแห่งไบสันไอเดียก็ได้ยกทัพทั้งคนเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังหลายสิบชีวิตไปถ่ายทำซีรีส์เรื่องดังกล่าวกันที่รีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออนแอร์ในช่วงปลายปี2566ทางแพลตฟอร์มของ Will ใน16ประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะดีครับจะใช้คำว่าอะไรดีเพราะว่าผมถ่ายตอนนี้ถ่ายมาประมาณกี่สิบวันแล้วนะพี่ไป10วันนี้เป็นที่คิวที่12คิวที่12ใช่ไหมเราถ่ายมา12วันแล้วแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าที่คาดการไว้เราพอสมควรนะครับต้องถามนักแสดงว่าเขาเจออะไรที่น่ามองเหนือจากที่คาดการไว้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ดูเดือดมากนะฮะมันเป็นการถ่ายทำที่อัดแน่นทั้งอัดแน่นไปด้วยคิวถ่ายการถ่ายซีนถ่ายแล้วก็อัดแน่นไปด้วยอีโมชั่นทุกซีนมันไม่มีสิทธิ์ปกติเลยสักวันไม่ได้พูดเล่นพูดจริงไม่ได้ยากอะไรคือยากเดียวก็คือมันต้องแค่นักแสดงมันต้องโผล่บทของตัวเองไว้ตลอดแล้วก็การถ่ายอย่างที่เราเข้าใจกันบางทีมันกลับหัวกลับท้ายบางทีเราถ่ายท้ายก่อนมั่งหัวก่อนมั่งอะไรเงี้ยนักแสดงก็สวิตช์อารมณ์แล้วมันก็ยากมากในการที่อยากคอนติเนียอะไรเงี้ยก็จริงตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยมีแต่นักแสดงร้องมากกว่ายิ้มกันอ่ะเหนื่อยมากมีใครได้ยิ้มบ้างอย่างในเรื่องนี้เห็นว่าสีอารมณ์แบบเยอะมากครับยกนอกจากซีนอารมณ์แล้วก็อารมณ์ไหนดีโรแมนติกก็สุดอารมณ์เปลี่ยวอันนี้อารมณ์เปลี่ยวอยากให้มาวันเมื่อคิวก่อนจังเลยคนไหนอยากให้มาคิวก่อนก็มันเป็นโรแมนติกเราค่อนข้างจะร้อนแรงประมาณนึงอะไรครับหนูเพิ่งถ่ายไปไม่กี่คิวเองแต่ก็แฮปปี้ทุกอย่างโอเคค่ะยังอิ่มนอนหลับหนูหลับอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรยากเท่าไหร่เรายากไหมคะก็ซีนยากสำหรับหนูยังมาไม่ถึงใช่รอเลยยังเลิฟซองเลิฟซีนยังไม่มีเพราะว่ายังเด็กอยู่พี่ไปก็จัดผมหนักตั้งแต่เรื่องนี้ดราม่าไม่ตลกตั้งแต่วันแรกครับไม่มีตลกเลยครับ
เขาบอกว่าเบาๆครับแต่มาถึงเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยิ้มเลยใจเลยร้องยังไม่ได้ยิ้มเลยนี่ว่าจะร้องก็ไม่ให้ร้องเลยฮะพอน้ำตาจะไหลปุ๊บคัดไม่เอาแล้วไม่อยากให้ผมไม่อยากพี่ร้องไห้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ครับสนุกครับสนุกดูดันเลยใช่ไหมครับสนุกครับสนุกก็รอดูครับอภิชิตมีอะไรจะพูดไหมครับหลังเขาอยากพูดเยอะสุดยอดฝากติดตามด้วยครับ The Outing ครับผมบอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันทุกรสชาติแน่นอนครับขอเตียงม้าหน่อยครับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับวิวออริจินอลไม่กล้าไม่บ้าบิ่นเราก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเราก็เต็มเหนียวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะอย่างที่เห็นจากงานที่ผ่านมาทุกๆงานแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นมาถึงเอาติ้งที่กำลังถ่ายทำอยู่นะจริงๆฝากรีเทิร์นแมนนะกำลังฉายอยู่ด้วยนะครับแบบแล้วก็แต่ส่วนสำคัญคือทุกงานเราตั้งใจแล้วเราหาประเด็นหรือมุมมองแล้วก็เราต้องการให้มันได้รายละเอียดที่ดีที่สุดนะครับในสิ่งที่มีความเป็นสากลในขณะเดียวกันกับที่เชื่อมโยงกับคนไทยเราอยากนำสิ่งที่เป็นวิธีคิดของคนไทยไปสู่งานระดับโลกนะครับก็หวังว่านักแสดงทั้ง22คนผู้กำกับทีมงานนะครับแล้วก็วิวไทยแลนด์นะครับจะสามารถผลักดันในจุดนี้ไปได้ในถึงจุดที่ผมคิดว่าทุกคนพึงพอใจนะครับฝากด้วยครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวสารของซีรีส์ The Outing นะคะได้ทาง Facebook Fanpage ของฟุกดุกได้เลยนะคะ ถือเป็นการกลับมาเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสกินแคร์ได้อย่างยิ่งใหญ่และก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับPORSที่ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่างPORS Firm and Lift ที่จะช่วยยกกระชับผิวหน้าของคุณสาวๆนะคะให้เฟิร์มเด้งพร้อมมอบผลลัพธ์ให้กรอบหน้าเป๊ะโดยไม่ต้องพึ่งคลินิกด้วยไดเปปไทด์แล้วก็เรตินอลพาร์ทนะคะพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอย่างนักแสดงสาวสวยสุดฮอตเลดี้ปางนะคะไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้2หนุ่มอย่างหนุ่มบิ๊บแล้วก็หนุ่มโก้นะคะจากวงลูฟท็อปมาร่วมร้องเพลงแล้วก็สร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์กับพอร์ชร่วมงานกับพอร์ชเป็นครั้งแรกค่ะก็ดีใจคือเราแบบได้เป็นตัวที่แบบเขาเหมือนคิดนวัตกรรมอะไรมาใหม่เป็นแบบทำให้หน้าวีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อยากจะหน้าวีเชฟโดยที่ไม่ต้องแบบไปพึ่งหมอไปผ่าตัดไปศัลยกรรมก็เราก็มีนวัตกรรมใหม่ตัวนี้ที่ช่วยได้ก็อยากให้ลองใช้กันก็ดูแลตัวเองกันค่ะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้มาแล้วนะคะที่ช่วยให้หน้าเราวีเชฟกระชับก็อยากให้ลองดูกันนะคะพอร์ชเทอร์มินอลฟังด้วยค่ะโฆษณาออกแล้วค่ะสวยมากๆฝากไปดูค่ะคุณผู้ชมสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ของผิวเฟิร์มกระชับเด้งนะคะพร้อมเผยกรอบหน้าเป๊ะใน4สัปดาห์โดยไม่ต้องพึ่งคลินิกได้แล้ววันนี้ที่พอร์ชนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือจะติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมจากพอร์ชได้ที่เว็บไซต์นะคะของ porn.com/th ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะกลับมาสร้างความคึกคักให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านักชิมนักช็อปนะคะได้แฮปปี้กันแบบสุดๆเลยทีเดียวสำหรับงานมหกรรมอาหารสุดปังแห่งปีนะคะลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66งานเดียวที่รวบรวมเอาร้านดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะทั้งเมนูคาวหวานหรือว่าของทานเล่นแบบจัดเต็มมาไว้ให้เหล่านักชิมได้เลือกช็อปมากมายทั้งร้านเก่าขาประจำแล้วก็ร้านใหม่ๆเด็ดๆตลอด7วันเต็มตั้งแต่วันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณชั้น B นะคะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้คุยก้องปิยะพร้อมด้วยหนุ่มหล่ออารมณ์ดีอย่างหนุ่มตี AF มาประเดิมชิมช็อปแล้วก็สร้างสีสันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะท
ค่ะวันนี้นะครับพี่ก้องกับพี่ตีนะฮะก็มาอยู่กันที่งานลิติโปแฟร์นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับพี่ตีเป็นไงมาเดินแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้จากที่จอดรถก็คือแบบว่าร้านอาหารจากเจ้าดังๆนะยาวมากยาวแบบนี่ยังไม่สุดนี่แค่ครึ่งเดียวนะไปนู่นต้องตีขาทั้งหมดนะคะมี100ร้านนะคะมีเมนูมากกว่า 1,000 เมนูค่ะซึ่งบอกก่อนวันนี้พี่อุตส่าห์เชิญตีมาเพราะตีเนี่ยเป็นคนในดวงใจของพี่พี่ก็เลยชวนตีมาลองเดินว่าจะชิมร้านไหนที่อร่อยๆร้านอร่อยทั้งนั้นเลยที่มาที่นี่ที่สำคัญร้านเราเนี่ยต้องตีรู้ไหมไม่ใช่แค่อร่อยนะคะยังไงครับราคาก็พิเศษมีโปรโมชั่นเหรอทุกๆร้านเลยครับเห็นนี่พี่ก้องชิมไปกี่ร้านแล้วฮะคือจริงๆส่วนใหญ่จะชิมทุกร้านเลยเพราะว่าจะต้องเดินชิมเดินชิมเดินชิมทุกร้านเลยและที่นี่จัด7วันพี่เลยต้องมาทุกวันวันนี้16เป็นวันแรกวันแรกจัดถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องมาให้ได้นะมาให้ได้ค่ะเจ้าดังทุกร้านเลยบอกก่อนว่ามาแล้วก็จะรับรองว่าซื้อของได้ราคาเราเนี่ยจับต้องได้ไม่แพงแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเพราะว่าตามชื่องานนั้นลิ้นติดโปรไหนๆเขาดูลิ้นพี่ก้องหน่อยฮะลิ้นติดโปรโอ้โหอาหารวันนี้ไฮไลท์เยอะมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมาแต่ละร้านเนี่ยก็เยอะมากอย่างร้านพี่ก้องขนาดเนี้ยนะครับเจ๊พริกกุช่ายตลาดภูเนี่ยวันนี้วันแรกนะตอนนี้ช่วงบ่าย 2:00 นกดแล้วนะคะเหลือแค่นั้นค่ะกูใช่เขาขายวันหนึ่ง 3,000 ลูก 5,000 ลูกค่ะนี่วันแรกเหรอเนี่ยวันแรกแล้ววันนี้หมดแล้ววันหน้าเขาจะมาเขาทำใหม่ทุกวันหรืออย่างเช่นนะถ้าเกิดไม่งั้นก็เป็นมีลูกชิ้นปลาของเซ้งซ้งเสรีทองอันนี้ก็อร่อยเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผมใช่ใช่ใช่นุ่มมากนุ่มแล้วก็เป็นปลาจริง3ชนิดรวมกันไม่ใส่แป้งน้ำจิ้มเนี่ยทำจากมะนาวแท้ๆแล้วนอกจากพวกอาหารของคาวมีพวกเครื่องดื่มของหวานอะไรพวกนี้มีของหวานด้วยค่ะอย่างเช่นนะครับบาริกานี่ครับบาริกาปลาหวานนี่นะคะของเขามีม่วงเบาม่วงเบาใช่อิ่มเขาอร่อยมากแล้วก็มีกะปิโวก็เลิศมากๆเลยแล้วก็ยังมีบ้าบินบ้าบินก็มีเจ้าเด็ดๆเยอะมากๆเลยแล้วก็ทำมาใช่แบบนี้หายากเราเลือกมาแต่ละร้านนี่เรียกว่าอร่อยจริงๆเลยแล้วก็บอกหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่มาหรือได้ชมเนี่ยก็จะแวะมากันได้เลยนะคะวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแห่งนี้เดี๋ยวบอกโซนหน่อยก็เมื่อกี้ฟิวเจอร์พาร์คนี่ผมมานี่กว้างมากอยู่โซนห้างอะไรนะอยู่โซนสเปลคือจริงๆอ่ะอยู่ชั้นใต้ดินค่ะที่มีแหล่งรวมร้านอาหารเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเราจัดที่โซนนี้เป็นประจำเลยชั้นบีบอยนะครับค่ะชั้นบีบอยนะครับและยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาอิ่มน้ำสำราญไปพร้อมกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์66ด้วยกันเยอะๆนะคะบริษัท Panasonic APCL ประเทศไทยจำกัดนำโดยมิสเตอร์ฮิโรยุกินะคะกรรมการผู้จัดการจัดงานเปิดตัวเครื่องปรับอากาศซีรีส์ XU นะคะชูเทคโนโลยี Nano EX ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานกว่า20ปีที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสได้ 99% ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคน้ำขนาดเล็กระดับนาโนนะคะทำให้อากาศสะอาดพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มนายณภัทรมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวฟังก์ชันอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้านะคะพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกภายใต้สโลแกนนะคะสร้างสรรค์ในวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้าภายในงานนะคะ Panasonic Air Conditioner Business Conference 2023ไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องปรับอากาศนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็อบอุ่นมากที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ปัญหาหลายๆอย่างในไทยโดยเฉพาะพี่เอ็ม 2.5 เป็นอะไรที่พวกเราควรคอนเซิร์นมากนะมันอาจจะอยู่กับเรามานานจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าผมบอกเลยเดี๋ยวว่าไม่ปกตินะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลคนที่คนตัวเองรักแล้วก็คนในครอบครัวให้ดีนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกอากาศที่ดีที่สุดให้กับบ้านตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาส่วนอีกรุ่น Nano EX นะครับก็จะมีตัวที่เป็นกำจัดฝุ่นละอองนะครับผมแล้วก็กำจัดไวรัสนะครับไม่สามารถเข้าถึงคนในบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเลือกอากาศที่ดีที่สุดกับในบ้านแล้วก็คนที่คุณรักกับ Panasonic EX ครับผม EM 2.5 ตื่นเช้ามาก็เห็นตลอดนะครับแล้วก็โควิดก็ยังไม่จบครับกําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วด้วยใช่ใกล้สงกรานต์แล้วด้วยก็คือด้วยเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษนะครับคือเรื่องการเมนเทนเนสคือการที่เราจะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราแค่ปี2ปีแต่ผมพูดถึงหลัก5ปีถึง10ปีเราก็ควรจะคำนึงแล้วก็ศึกษากันดีๆนะครับผมก็เป็นตัวแทนของ Panasonic ที่อยากแนะนำสิ่งดีๆให้ทุกคนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของผลิตภัณฑ์ Panasonic เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ panasonic.com/th ได้เลยนะคะ
จัดงานฉลองความสำเร็จในการเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามในใจของผู้บริโภคคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า10ปีสำหรับแบรนด์ Shining นะคะของ CEO สาวไฟแรงคุณแพรมลิกาผู้บริหารบริษัท Aurora Health จำกัดที่ล่าสุดนะคะได้จัดใหญ่จัดงานShining 10th Anniversary Celebration โดยมีนักแสดงสาว 2,000 ปีนะคะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Harmony Magnite อย่างพี่เอชุติมานะคะเข้าร่วมงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้แขกรับเชิญคนพิเศษอย่างคู่รักสุดหวานสาวมินชลิดาและก็หนุ่มภูผาเตชนรงค์รวมด้วยคู่พี่น้องสุดฮอตอย่างสาวยิปซีแล้วก็ยิปโซนะคะมาร่วมอัปเดตทิศการดูแลตนเองให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีสื่อมวลชนมาร่วมงานเยอะมากๆเลยค่ะแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่มางานนี้ค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่เรามาถึง10ปีแล้วค่ะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะค่ะน่าจะเป็นตัวของสินค้าค่ะที่ว่าเวลาแพ้จะผลิตอะไรขึ้นมาค่ะแพ้ค้นคว้าอย่างดีแล้วก็ยังไม่ขายเลยนะคะเราก็จะมีการทดลองให้กับผู้ใช้จริงค่ะถ้าเกิดทดลองแล้วเนี่ยเห็นผล 80% เราถึงขายค่ะแล้วก็สารสกัดที่เลือกมาเนี่ยค่ะเป็นสารสกัดจากต่างประเทศแล้วก็มีผลวิจัยรองรับแล้วว่าจะไม่มีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทาง Facebook นะคะชื่อเพจ Shining เพจหลักบริษัทค่ะหรือว่าทาง TikTok ก็ได้นะคะ TikTok ก็คือ TikTok ชื่อ Shining ค่ะแล้วก็ TikTok แพ้เองนะคะชื่อว่าแพ้ Shining ค่ะถ้าคุณเกิดปัญหาที่รู้สึกว่าร่างกายเสื่อมโทรมนะคะผิวไม่สวยแต่กังวลในเรื่องความปลอดภัยนะคะแนะนำแบรนด์ Shining เลยค่ะเพราะเราเนี่ยระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็การเห็นผลที่ยาวนานต่อเนื่องนะคะที่มีลูกค้าไว้วางใจมาตลอด10ปีก็เพราะว่าต้องเห็นผลปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆนะคะของแบรนด์ Shining ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะลงไปถึง LINE @ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วล่ะค่ะสำหรับงาน Playboy Charity 2023นะคะเติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจที่จัดโดย Playboy โดยได้เชิญชวนคุณลูกค้าแล้วก็พนักงานนะคะร่วมทำความดีมาร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยคุณพรพัฒน์นะคะผู้อำนวยการสายงานทั่วไปบริษัทล้ำยุคมิลเลนเนียม2002จำกัดผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแอนด์แอคเซสซอรีนะคะภายใต้แบรนด์ Playboyรวมทั้งยังได้มีการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อผ้าคอลเลกชันวาเลนไทน์นะคะกับแคมเปญ Dare to Love Share to Love กล้าที่จะรักและกล้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรักนะคะมามอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อหวังช่วยผลักดันให้คนไทยหันมาบริจาคเลือดกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคือกิจกรรมนี้ทาง Playboy เราจัดขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะคะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของ Playboy อะค่ะเรามองว่าเรื่องของความรักคือการให้บางคนอาจจะมองแบรนด์ Playboy ว่าความรักคือเรื่องของเซ็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เราตีโจทย์ว่าความรักคือการให้นะคะเราก็ซึ่งมันคล้องจองกับแคมเปญของสภากาชาดนะคะเติมความรักเติมโลหิตด้วยหัวใจด้วยหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเราถึงจัดกิจกรรมนี้ทุกปีร่วมกับทางสภากาชาดนะคะก็คือนำพนักงานของบริษัทล้ำยุคมิลเลนเนียมและก็ลูกค้านะคะมาร่วมบริจาคโลหิตร่วมกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีทำเสื้อผ้าในคอลเลกชันของวาเลนไทน์ด้วยนะคะคอลเลกชันในปีนี้สวยงามมากชื่อว่า Dare to Love Share to Love รักใครให้บอกต่อนะคะเหมือนกับว่าโปรโมชั่นยังไงนะก็คือแบบว่ากล้ารักก็ต้องกล้าบอกกล้าแชร์ความรักของตัวเองออกไปก็ลักษณะก็เหมือนกับการที่เราบริจาคเลือดเนี่ยเราให้ความรักแล้วคือเราก็มีการประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันเพื่อที่จะรณรงค์นะคะสนับสนุนให้คนมาบริจาคเลือดกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเจอแบบวิกฤตขาดแคลนเลือดเนาะนะคะแล้วก็สำหรับคอลเลกชันนี้ในคอลเลกชันนี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่แชร์คำบอกรักของเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างมุกเซียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ส่วนลดทันที 20% นะคะรายได้ส่วนหนึ่งของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะนำมามอบให้สภากาชาดด้วยนะคะนอกจากโลหิตแล้วเราก็ยังให้เงินด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไม่เฉพาะวันนี้นะคะพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้ทั้งเดือนเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะก็ขอทิ้งท้ายไว้ปีนี้เป็นปีกระต่ายนะคะก็เหมาะกับแบรนด์เราซึ่งเป็นโลโก้หัวกระต่ายเนาะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีนอกจากที่เราได้มาทำความดีแล้วเนี่ยปีนี้ยังเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของ Playboy ด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาทำความดีร่วมกันเยอะๆค่ะ
แฟนๆสาวกเพย์บอยนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็อัปเดตคอลเลคชันใหม่ๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางเพย์บอยไทยแลนด์ได้เลยนะคะหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกนะคะเป็น OnePlus Apex Smartphone Ambassador คนแรกของภูมิภาคไปเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดนะคะทาง OnePlus นำโดยคุณณัฐีพิทักษ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส OnePlus ประเทศไทยได้ทำการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการกับ OnePlus 11 5G นะคะที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมแล้วก็เรียบหรูภายใต้สโลแกนนะคะ The Shape of Power เร็วแรงทรงพลังด้วยชิปเซตใหม่ล่าสุดนะคะ Snapdragon 8 Gen 2พร้อมเอาใจสายคอนเทนต์นะคะให้คุณถ่ายภาพอย่างมืออาชีพด้วยกล้องที่พัฒนากับ Hasselblad นะคะยกระดับสีสมจริงให้ภาพสวยละมุนเหมือนถ่ายจากกล้องโปรโดยจะทำการเปิดตัวในราคาเริ่มต้นที่ 29,990 บาทนอกจากนั้นนะคะยังได้ทำการเปิดตัวอีก1ผลิตภัณฑ์เรือธงกับหูฟัง OnePlus Buds Pro 2นะคะโดยผลิตภัณฑ์เรือธงทั้งหมดนะคะได้เปิดจำหน่ายพร้อมกันแล้ววันนี้ในทุกช่องทางและคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2023ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยนั่นเองค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของ OnePlus ประเทศไทยนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ oneplus.com/th ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากนะคะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็เจ้าของแบรนด์สินค้ารวมทั้งนักขายออนไลน์ทั่วประเทศสำหรับการจัดงาน Thailand at Multiworld นะคะงานเดียวที่รวบรวมเอาสุดยอดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์จาก18สปีกเกอร์นะคะผู้มากประสบการณ์นำโดยคุณพัทรดอนนะคะแล้วก็สุดยอดผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับทางการตลาดที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาในโลกออนไลน์แบบอัปเดตเทรนด์ล่าสุดไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีวันนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจัดงาน Thailand at Multiworld นี้นะครับเพื่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ทุกคนนะครับให้ทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากสปิเกอร์ทั้ง18คนรวมไปถึง CEO อีก5ท่านนะครับที่ประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะครับวันนี้หลายๆท่านได้มาแชร์ประสบการณ์ความรู้แล้วก็ความรู้ทั้งหมดนั้นนะครับสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้กับธุรกิจของคนที่มางานในวันนี้นะครับวันนี้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 1,000 คนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานเป็นอย่างสูงนะครับก็สำหรับคนที่เริ่มจะทำธุรกิจออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณทำแล้วสามารถประสบผลได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนะครับมันคือการหาเงินในอากาศจริงๆนะครับมันคือการหาเงินจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประเทศไทยเนี่ยปกติเนี่ยเราจะค้าขายกันผ่านออฟไลน์แต่พอมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันช่วยย่นระยะเวลาในการประสบความสำเร็จนะครับทำให้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับก็อยากให้ทุกคนลองมาสนใจในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ดูนะครับก็สำหรับคนที่อยากติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Thailand at Multiverse นะครับหากมีกิจกรรมหรือมีงานสัมมนาใดๆนะครับเราจะโพสต์แจ้งที่เพจนะครับขอบคุณครับและสำหรับใครนะคะที่พลาดงานนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่ายังสามารถไปติดตามต่อกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Thailand at Multiverse ได้เลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ